ตอนนี้จะเป็นวิธีการก่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับซึ่งอันนี้เรากำลังจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับโดยการอันดับแรกต้องทำการตีแนวเส้นก่อนนะครับจะสังเกตเห็นเราจะทำการตีแนวเส้นความสูงที่เราต้องการนะครับซึ่งอันนี้เราทำอ่างไว้ความสูงประมาณ70นะครับก็ทำการขยายระดับแล้วก็ตีเส้นนะครับซึ่งความกว้างที่เราต้องการก็คือ1.80นะครับก็ทำการถึงแนวเสาเอ็นไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทำการตีเส้นเผื่อแนวกระเบื้องไว้ด้วยครับอย่างน้อยมาสัก1เซนติเมตรนะครับเพราะกระเบื้องโดยมาตรฐานจะอยู่ความหนาประมาณสัก 0.8 นะครับทำการทำหน้ารับให้ได้ระดับด้วยนะครับสังเกตนะครับต้องถึงแนวเอ็นไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้แนวนะครับทำการก่อไปเรื่อยๆนะครับจากก่อตรงนั้นเรียบร้อยนะครับก็ทำการทำแบบไม้ค้ำเพื่อจะทำการหล่อเพื่อทำการเทนะครับเทหน้าท็อปนั่นเองนะครับสำหรับอ่างตัดไม่เป็น5ตัดไม่เป็น3ตัดไม่เป็น3มีชั้นเนื้อมั้ยครับก็ทําโดยนั้นเราก็จะทำการวางเหล็กอีกนะครับเพื่อเสริมโครงสร้างนะครับแล้วก็จะใช้ทําการเจาะยึดแนวเพื่อจะยึดเหล็กนะครับกับผนังดูไว้นะครับเพื่อสลับร้อยเหล็กเพื่อทำโครงสร้างนะครับโดยเราจะทำให้เป็นโครงสร้างคอสลอนะครับคือคอนกรีตเสริมเหล็กเองโดยเราจะใช้คอนกรีตพอร์ตแลนด์นะครับเสริมตรงนี้เพื่อทำการถักลวดอีกทีนึงนะครับความหนาประมาณ7เซนถึง8เซนนะครับประมาณ3นิ้วนั่นเองจากนั้นก็ทำการเอาเหล็กขนาดประมาณ3ขูดนะครับเสริมเข้าไปนะครับเพื่อทำคอนกรีตเสริมเหล็กนั่นเองหรือคอสลอนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นทำการขึ้นโครงสร้างนะครับสำหรับการตีแบบสำหรับการเทต่อทำหน้าเคาน์เตอร์นะครับความหนาโดยประมาณ3นิ้วนะครับทำการผสมปูนทรายแล้วก็หิน3สีแล้วก็ปูนพอร์ตแลนด์นะครับเพื่อใช้ในการเทพื้นหน้าท็อปครัวนะครับหลังจากทำแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการผสมปูนพอร์ตแลนด์นะครับโดยการเว้นช่วงที่เราจะทำการที่เห็นกระป๋องอันนี้คือเราวางเพื่อเป็นเบ้าของตำแหน่งรูสะดือนั่นเองนะครับรูสะดือมันจะอยู่ประมาณสัก1นิ้ว6ขุนนะครับโดยประมาณก็คือเป็นกับ2นิ้วนั่นเองซึ่งกระป๋องเบอร์รี่มีขนาดประมาณ2นิ้วพอดีก็จะได้ความเหลือนิดน้อยนะครับส่วนบริเวณนี้ที่เห็นไว้ก็คือเสียบไว้เพื่อจะทำแนวรูของสายน้ำดีนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติจะมีขนาดประมาณ4ขุนนะครับซึ่งอันนี้เราใช้ขนาดสวมนอกนั่นเองก็จะได้ขนาดที่บวกขึ้นนะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการวางไว้นะครับได้ไม่ต้องมาทำการเจาะภายหลังนะครับหลังจากที่เคาน์เตอร์เริ่มเซ็ตตัวก็ทำการจับเสียงนะครับมีเหลี่ยมขององศาเองนะครับเพื่อจะให้ได้ฉากนะครับแล้วก็จึงทำการโปะปูนี่นะครับให้ได้หน้าระดับหลังจากนั้นก็ทำการฉาบผิวหน้านะครับหลังจากทำการจับเส้นเสร็จเรียบร้อยThank you.
คนะครับมีองศาต้องได้นะครับข้อดีคือจะเป็นตัวหรือว่าจะมีน้ำกักนะครับกันกลิ่นย้อนกลับนะครับน้ำดีนะครับตรงนี้นะครับคือน้ำดีนะครับแล้วก็เรื่องของท่อน้ำทิ้งนะครับนะครับสังเกตนะครับตรงก้นนะครับต้องวางแผนให้ดีนะครับควรทำหล่อรูปตรงรูนะครับให้มันได้ไซส์นะครับจะได้ไม่มีปัญหาในการแก้ไขภายหลังนะครับหลังจากนั้นทำการตรวจสอบนะครับโดยการเปิดน้ำนะครับแล้วก็ตรวจสอบแนวรั่วของปีไทนะครับว่ามีน้ำรั่วซึมไหมครับยังไงนะครับรอยนะครับเปิดดูนะครับสังเกตตามข้อต่อต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณจุดเชื่อมต่อสายน้ำดีนะครับว่ามีน้ำรั่วซึมไหมครับโอเคนะครับตอนนี้น้ำก็ไหลได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับอีกอย่างนึงนะครับแนะนำนะครับสำหรับเรื่องของสะดือนะครับพอดีเราไม่ได้ถ่ายตอนติดตั้งสะดือไว้นะครับอันนี้จะเป็นสะดือแบบไม่มีน้ำล้นนะครับสังเกตตัวนี้จะเป็นอ่างแบบไม่มีน้ำล้นนะครับถ้าเป็นแบบมีน้ำล้นนะครับจะต้องใช้สะดืออีกแบบนึงนะครับโอเคนี้แล้วก็ติดน้ำถือว่าเรียบร้อยดีครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ทำการดับขอบนะครับให้เรียบร้อยนะครับหรือซีแลนด์นั่นเองนะครับเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของตัวอ่างนะครับแล้วก็ป้องกันการรั่วนะครับอันนี้ก็เป็นการทำเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างนะครับ